ที่โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลกพลโทสนเสริญแก้วกำเนิดอ,อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางทัศนีผลชานิโกนางสุดฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อที่จะติดตามผลการดําเนินงานนะคะแล้วก็มีการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมประชาสัมพันธ์และในส่วนภูมิภาคซึ่งก็จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังมีการ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายประชาสัมพันธ์หรืออปมชของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสด้วยนะคะเพราะว่าท่านอธิบดีเองเนี่ยท่านอยากให้มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องลงไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ประโยชน์ ได้นำไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองสร้างอาชีพและสร้างรายได้รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะโดยข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาลจะเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดต,ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนซึ่งในภาคประชาชนที่เข้มแข็งคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านวิทยุชุมชน รวมถึงอาสาสมัครปร,ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนซึ่งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ดีเป็นพันธมิตรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายรัฐบาลของกรมประชาสัมพันธ์ไปขยายผลค่ะอะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องการที่จะให้มีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุดรวมถึงต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องด้วยนะคะ